เองก็รู้สึกต้องรับผิดชอบการทำงานของผมนะครับซึ่งกระทบกับภาพลักษณ์ของการทำงานของผมและของผมถึงตัดสินใจครับที่แสดงความรับผิดชอบที่ผมเชื่อใช้เวลาที่ผมมีอยู่ตอนนี้และอนาคตนะครับที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็พร้อมที่จะเรียกว่าเข้าไปชี้แจงข้อจริงนะครับกับเจ้าหน้าที่ผมต้องแสดงความรับผิดชอบว่างานทำในการที่ชี้แจงในเรื่องความรู้สึกของผมตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้กระทบงานของพรรคนะครับผมจึงขอลาออกจากตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็พิสูจน์ความจริงนะครับคือผมยืนยันอย่างที่พูดนะครับพี่เข็มก็ทราบดีว่าผมเป็นคนผมช็อกแล้วก็ตกใจจริงๆครับจากใจจริงคือผมไม่คิดว่าเป็นจะมีข้อกล่าวหาอย่างนี้เพราะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นและเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเพราะนั้นผมก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับที่จะให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี่คือปฏิเสธเรื่องคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับครับก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็เป็นคนที่รักลูกตัวเองนะครับเป็นห่วงเป็นใยอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครับที่ผมเองก็ต้องไปชี้แจงเรื่องส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วหลายอย่างนะครับผมคงขอไปชี้แจงตอบเจ้าหน้าที่โดยตรงดีกว่าเรานัดน้องไปทำอะไรกันเลยไหมครับคือผมไม่อยากจะมองเรื่องฟ้องกลับหรือเรื่องอะไรตอนนี้นะครับถ้าใครไปแจ้งความเท็จหรือใครไปทำอะไรที่ผิดไว้อนาคตก็ต้องเห็นกันไปตรงนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับคือให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงานดีกว่าครับคือตอนนี้ผมคงขออนุญาตถ้าไปเล่ารายละเอียดเพราะหลายรายละเอียดเนี่ยมันจะไปกระทบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมพูดกับเจ้าหน้าที่โดยตรงอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นธรรมที่สุดนะครับผมเชื่อมันอาจจะใช้เวลาแต่ว่าเวลาก็จะพิสูจน์ความเป็นธรรมพิสูจน์ความจริงได้ครับแต่ต้องขอบพระคุณครับท่านรองครับผมไม่อยากจะไปพูดเขาเรียกว่าไงครับไปใช้คำศัพท์ว่าไงดีว่าไปคิดว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรืออะไรนะครับผมแค่คิดว่าสิ่งที่โดนกล่าวหาไม่ใช่ความจริงและผมก็พร้อมพิสูจน์พร้อมที่จะตอบรายละเอียดความจริงในทุกข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นผมไม่อยากจะไปจับว่าเป็นเพราะประเด็นการเมืองที่พี่เคมถามหรือเป็นเพราะประเด็นโน้นประเด็นนี้ผมคิดว่าผมให้เวลามันพิสูจน์และตอบความจริงกับทางเจ้าหน้าที่จะดีที่สุดอันนี้ทุกเรื่องที่นั่นผมขออนุญาตจริงครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นธรรมที่สุดกับทุกฝ่ายและจะเกิดความเป็นธรรมขึ้นนะครับถ้าผมให้การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงผมว่าผู้ใหญ่ในพรรคก็ปล่อยให้ผมได้ตัดสินใจเต็มที่ซึ่งผมจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะตอนแรกกะจะชี้แจงแต่เมื่อคืนนะครับแต่ทราบดีว่าทุกท่านก็เป็นช่วงวันสงกรานต์นะครับวันนี้ก็ถือว่าผมได้พูดความในใจอย่างเต็มที่แล้วผมก็คิดว่าผมต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานผมที่ผมคิดว่าถามว่ายังอยากช่วยพรรคอยากทำงานเพื่อสังคมไหมยังอยากทำอยู่แต่ในเมื่อมันมีเรื่องอย่างนี้ที่มากล่าวหาที่ผมยังปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่คำข้อกล่าวหาไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันกระทบกับภาพลักษณ์กระทบกับการทำงานเพราะนั้นผมเทียบแฟร์ที่ว่าเราต้องรับผิดชอบแล้วก็มาจะตอบข้อกล่าวหาเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะครับตรงนี้ผมผู้ใหญ่ก็รับทราบในการตัดสินใจที่ผมจะขอลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์ผมตัดสินใจเองครับจริงๆตัดสินใจแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับพอเริ่มเห็นที่จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเราต้องรับผิดชอบในเชิงภาพลักษณ์นะครับถึงแม้ความเป็นจริงเรารู้ว่าเราไม่ได้กระทำตามข้อกล่าวหาเนี่ยแต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ในเชิงกระทบการทำงานสำคัญเพื่อสังคมที่พรรคพยายามทำอย่างดีต่อเนื่องเนี่ยผมก็ไม่อยากให้กระทบตรงนี้ใช่ครับที่หัวหน้าจุรินทร์ว่าเราชี้แจงได้แล้วจะจัดการกับจุดการถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ทุกอย่างอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับที่ผมเชื่อทุกคนอยากมีใจมุ่งมั่นพี่เข้มเงินผมพยายามตั้งใจทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วก็ผมเชื่อว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับส่วนหาลือหัวหน้าจุรินทร์ไหมจริงก็ท่านก็พูดคุยท่านก็เป็นการตัดสินใจของผมท่านก็เคารพในการตัดสินใจของผมนะครับตอนนี้ที่ทำไมถึงต้องโทรหาแม่ของผู้เสียชีวิตผมไม่ได้คือการที่คุยกับคุณแม่เพื่อทำความเข้าใจกันนะครับจริงเป็นการแสดงความเจตนาบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้ทำอะไรและผมไม่ได้หนีไปไหนและผมจะขอโทษคุณแม่ผมทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรให้คุยกันได้ให้เจอกันได้แล้วผมไม่ได้หนีปัญหาเมื่อมีคนมากล่าวหามาอะไรผมก็ยินดีพบปะพูดคุยนะครับถ้าต้องการจะพบปะพูดคุยนะครับผมก็รู้สึกถึงบอกที่สุดช็อกและตกใจที่เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรแต่ผมเองไม่ได้มีอะไรต้องซ่อนนะครับยินดีพบปะพูดคุยแล้วก็ตอนแรกก็คุยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเรื่องรายละเอียดทุกอย่างจริงคือผมต้องกราบขอความกรุณาจริงครับเพราะว่าทุกท่านทราบดีว่ารายละเอียดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและผมคิดว่าเป็นธรรมที่สุดกับทุกฝ่ายนะครับว่าผมไป
ให้การกับเจ้าหน้าที่นั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นธรรมที่สุดขอบพระคุณจริงครับขอบคุณขอบคุณครับใช่ครับผมปฏิเสธข้อกล่าวหาผมสงสัยว่าทำไมเราจะต้องนัดน้องไปเจอที่โรงแรมเนี่ยวันนี้มันเป็นโอกาสของคุณปลิ่นแล้วที่คุณปลิ่นจะได้ชี้แจงก่อนที่จะไปคุยกับพนักงานสอบสวนคือผมคิดว่าพนักงานสอบสวนก็จะรับฟังแล้วให้ความเป็นธรรมนะครับจริงๆก็ไม่ใช่โรงแรมนะครับก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านเปิดนะครับมีคนเยอะมากครับแล้วก็เป็นเวลา 5:00 น.ซึ่งเอาไว้แล้วผมไม่อยากพูดรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่าถูกต้องครับคนแน่นร้านเลยครับคนก็แน่นร้านนะครับแต่เอาเป็นว่าผมขอความกรุณาจริงครับอย่างที่ผมพูดนะครับเป็นเวลา 5:00 น.แล้วก็ไม่ได้อยู่2ห้องคนมันเยอะมากทั้งร้านนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตจริงครับว่าความกรุณาว่าให้ผมอธิบายท่านไม่ได้คำแนะนำอะไรเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวผมและท่านก็เคารพในการตัดสินใจของผมเพราะในแง่ของภารกิจงานผมตอนนี้ก็ต้องมาโฟกัสในการที่จะให้ความเป็นธรรมในเรื่องทุกเรื่องที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยผมต้องครับคุณปิ่นได้พูดในส่วนที่คุณปิ่นอยากที่จะมันก็จะเป็นการเคลียร์ข้อบริสุทธิ์ใจของเรากับสื่อคือไม่ได้พูดมาเลยตลอดคือผมเข้าใจครับว่าผมเข้าใจนะและเห็นใจจริงๆแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ช็อกและตกใจที่สุดนะครับผมก็อยากให้สื่อให้ทุกคนให้ความเป็นธรรมด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ใช้เวลาในการพิสูจน์ความจริงนะครับแล้วผมว่าความจริงจะปรากฏในเมื่อที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วได้พูดให้ข้อมูลจริงๆกับทางเจ้าหน้าที่จริงๆครับถ้าผมไปพูดออกสื่อเกรงว่าจะไม่เป็นธรรมและไม่เป็นผลกับเรียกผลกระทบกับทุกคนที่เกี่ยวข้องมันจะไม่เป็นธรรมหรือเปล่าแต่น้องได้มาขอข้อชี้แนะข้อความรู้กับเรื่องหุ้นเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างที่คุณแม่เขาได้กล่าวอ้างมาจริงไหมคะทุกหลายเรื่องนะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไว้นะครับข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อกล่าวหาไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมพร้อมที่จะให้การแล้วเคารพในการตัดสินใจนี้นะครับว่าผมขออนุญาตให้การตรงๆกับเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะพูดความจริงทั้งหมดถ้าผมเชื่อว่าความจริงจะปรากฏอาจจะใช้เวลาแต่ไม่เป็นไรครับผมเองก็ต้องให้เวลาในการให้ข้อมูลอย่างจริงกับทางเจ้าหน้าที่นะครับขอบพระคุณมากก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ข้อมูลจริงนะขอบพระคุณมากนะพี่ขอบพระคุณมากนะขอบคุณจริงที่ขอนะครับคือจะมาบอกว่ายังไงอะไรก็ผมไม่ได้ทำตามที่กล่าวหาในโซเชียลจริงครับคือมันต้องให้ความเป็นธรรมและอย่างที่บอกครับผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่จะพิสูจน์ความจริงครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่